นี่แหละครับผมนี่คือช่วงบรรยากาศ5โมงเย็นครึ่ง6จะ6โมงเย็นแล้วนะครับผมพระอาทิตย์แสงสุดท้ายกำลังจะตกลงที่ยอดตึกเมืองปอร์โตนะครับและที่นี่ก็คือแม่น้ำดูโรนะครับผมดูโรสวยงามมากๆเลยครับก็จะมานั่งตรงสวนสาธารณะตรงนี้นะครับเพื่อรอดูพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็ดูวิวฝั่งตรงข้ามแม่น้ำดูโรนะครับผมดูโรเป็นภาพบรรยากาศเยอะมากครับผู้คนออกมาเยอะมากๆเลยนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นแสงข้างหน้าครับผมนี่เพิ่งลดลงไปนะครับพระอาทิตย์เพิ่งตกไปนะครับคนเยอะมากเลยนะครับครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วง6โมงเย็นแล้วนะครับผมพระอาทิตย์ก็ได้ตกลงไปแล้วนะครับผมในเมืองนะครับหมู่บ้านก็เปิดไฟแล้วนะครับผมแสงกำลังสวยงามพอเหมาะพอเจาะเลยนะครับช่วงเวลานี้นะครับผมคนก็จะมาเดินถ่ายรูปนะครับช่วงเวลายามเย็นนี่เยอะมากเลยนะครับนี่ฮะตรงสะพานด้วยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณจุดที่ผมอยู่นะครับตรงสวนสาธารณะฝั่งที่ข้างๆผมนี่นะครับคนเยอะมากเลยนะครับครับผมตอนนี้ผมพาเพื่อนๆลงมาจุดข้างล่างครับจุดที่เมื่อเช้านะครับผมช่วง6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็น6โมงกว่าแล้วครับผมนี่ครับแสงสีทองอารามนะครับฝั่งตรงข้ามมีเรือนะครับเรือที่อยู่หน้าจอนี่ก็คือเรือขนวายนะครับผมสวยงามมากๆเลยครับดูสิแสงสีทองอารามสวยงามมากๆนะครับพระอาทิตย์ก็เพิ่งตกจะรับขอบฟ้าไปนะครับสวยงามมากๆจุดนี้นะครับเป็นทริปแรกเที่ยวเมืองปอร์โตประเทศโปรตุเกสของผมครั้งแรกเลยนะครับผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับนะฮะเพื่อนๆเห็นนะครับบริเวณวิวยามค่ำคืนนะครับผมตรงจุดนี้นะครับผมนะครับผมมีสะพานนะครับสะพานแล้วก็รู้สึกจะมีรถไฟกำลังแล่นผ่านอยู่ข้างบนอยู่พอดีเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนที่แบบโหน่าโรแมนติกมากๆเลยนะครับดูแสงสีทองนะครับสะท้อนกับแม่น้ำนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศในยามค่ำคืนของเมืองปอร์โตประเทศโปรตุเกสนะครับผมและนี่ก็คือทริปแรกของผมเลยนะครับที่ได้มาเที่ยวประเทศโปรตุเกสแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับผมแม่น้ำดูโรนะครับเป็นแม่น้ำใสหลักที่มีความสวยงามนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับข้างหลังก็มี
ร้านค้าร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับตอนนี้บรรยากาศยามค่ำคืนครับแสงโพลเพแสงหลอดไฟนะครับกระทบกับแม่น้ำครับสีทองอร่ามสวยงามมากๆเลยนะครับผมและที่นั่นก็ยังไม่พอนะครับยังมีสะพานนะครับผมสะพานเหล็กที่บุคคลที่เขาก่อสร้างนะครับผมเป็นศิษย์เอกกับคนที่เขาก่อสร้างหอไอเฟลที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับผมโอ้โหครับมีความละไมคล้ายกับหอไอเฟลมากๆเลยครับสะพานแห่งนี้นะครับผมและข้างหลังของผมนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับมีเรือท้องถิ่นนะครับเป็นเรือน่าจะเป็นของชาวบ้านนะครับที่มีแบบนี้ฮะเยอะแยะไปหมดจอดแถวนี้นะครับเรือนี้เขาก็มีไว้สำหรับขนวายเพื่อนๆจะเห็นถังวายอยู่บนเรือด้วยนะครับเนี่ยอยู่เป็น10คันนะครับมีถังวายอยู่ข้างในนะครับผมโอ้โหนะครับบริเวณจุดนี้บอกได้เลยว่ามีความโรแมนติกและสวยงามมากๆเลยนะครับถ้าใครได้มาเที่ยวเมืองปอร์โตผมแนะนำให้มายังจุดนี้นะครับผมน่าจะเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดแล้วนะครับผมมาแล้วรู้สึกหลงรักเลยนะครับผมประเทศโปรตุเกสหรือเมืองโปโตแห่งนี้นะเขามีจุดเด่นอยู่2อย่างนะครับที่เห็นเป็นไฮไลท์เลยก็คือ1เขาเด่นเรื่องไวน์นะครับผมไวน์แล้วก็เซรามิกนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นครับแถวบ้านเราก็มีที่ภูเก็ตก็มีนะครับผมเป็นตึกที่มีเอกลักษณ์นะครับผมใช้เซรามิกนะครับแปะแล้วก็เป็นสีสันนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมครับผมทริปนี้ก็เป็นทริปที่ผมประทับใจนะครับประเทศโปรตุเกสมาเที่ยวครั้งแรกแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยแล้วผมก็เชื่อว่าผมจะต้องมาเที่ยวอีกนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ช่วยกรุณากดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้หน่องฮอตไฟด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอเดินชมบรรยากาศชิลๆที่นี่อีกครั้งนึงนะครับผมรู้สึกหลงรักเลยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอเดินชมบรรยากาศคนเดียวก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหน่องฮอตไฟนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปดูชิลๆก่อนนะครับ